จังหวัดบุรีรัมย์มีกรณีของตํารวจยศด,ดาบตํารวจนะเขาบอกว่าเนี่ยคือเขามีงานเลี้ยงรุ่นตํารวจอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าดาบคนนี้เนี่ยเข้าไปในห้องที่เป็นห้องของผู้หญิงแล้วก็จะไปปั้าเมียเพื่อนที่เป็นตํารวจด้วยกันนี่แหละคุณผู้ชมฮะปรากฏเมียเพื่อนไม่ยอมเนี่ยทีบออกมาเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปฟ้องผัวที่นั่งกินเลี้ยงอยู่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยฝ่ายดาบบอกว่าเนี่ยเขาใจผิดคิดว่าเป็นเมียตัวเองนะครับ อันนี้ก็คือผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนางสาวเอนามสมมุติอายุ47นะเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นภรรยาของนายตำรวจท่านหนึ่งนายตำรวจที่เป็นสามีเนี่ยท่านก็สังกัดอยู่ที่สอพอเมืองศรีสะเกดแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดก็มาถามความคืบหน้าของคดีที่สอพอนาโพเนื่องจากมาแจ้งความไว้แล้วเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาบอกว่าถูกตำรวจยศในดาบอายุประมาณ50สังกัด โรงพักสอพท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ล่วงละเมิดทางเพศในขณะที่เธอเนี่ยนอนหลับอยู่ในห้องที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวันนั้นมีการจัดงานเลี้ยงรุ่นตำรวจโดยดาบตำรวจที่ก่อเหตุอ้างว่าตัวเองเมาแล้วก็เข้าใจผิดว่าเนี่ยเมียเพื่อนเนี่ยเป็นเมียตัวเองนะแต่หลังจากก่อเหตุก็ไม่เคยกล่าวขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆทางผู้เสียหายก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์นางสาวเอเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุเกิดวันที่16ธันวาคม ซึ่งวันนั้นมีการจัดงานเลี้ยงรุ่นตำรวจอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งก็มีข้าราชการตำรวจเนี่ยจากหลากหลายโรงพักเนี่มาร่วมงานนะครับทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็พาเมียพาครอบครัวมาร่วมงานด้วยทางประธานรุ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเนี่ยบอกว่าเนี่ยห้องพักเนี่ยไม่พอจึงบอกว่าให้ผู้หญิงเนี่ยนอนห้องเดียวกันส่วนผู้ชายก็ไปนอนห้องของผู้ชายรวมกันนะครับ ต่อมาห้าทุ่มเนี่ยนางสาวเอเธอบอกว่าเนี่ยเธอรู้สึกง่วงแล้วก็เพลียเพราะว่าเธอเดินทางมาไกลจากจังหวัดศรีสะเกดจึงบอกกับสามีบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันไปนอนก่อนนะจากนั้นพนักงานรีสอร์ทก็พาไปที่ห้องพักซึ่งห้องนั้นเนี่ยนะฮะเป็นห้องที่เธอเนี่ยจะต้องนอนกับเมียของดาบตํารวจคนดังกล่าวนี้นะครับนอนด้วยกันในห้องนี้ในขณะที่เธอเคลิ้มหลับเธอบอกว่าเนี่ยมีคนมากอดมาจูบมาลูบมาคลำ แล้วก็ถอดกางเกงทีแรกนะยังไม่ได้หันไปดูก็คิดว่าอ่ะเป็นสามีของเธอเองนะฮะเนื่องจากว่าในห้องเนี่ยไม่ได้เปิดไฟมีเพียงไฟห้องน้ำมันสลัวสลัวมองไม่ทันได้เห็นเราก็เป็นใครนะ,ะเข้ามาเนี่ยมากอดมาหอมมาจูบมาถอดกางเกงไม่ได้เอะใจแต่หลังจากนั้นได้ยินเสียงฝ่ายชายเนี่ยไม่ใช่เสียงผัวใช่ไหมไม่ใช่เสียงผัวนะฮะ พูดขึ้นมาเนี่ยนะพูดเหมือนบ่นๆอะนะประมาณว่าเนี่ยทำไมยากจังอะไรประมาณนี้นะเธอก็เลยเนี่ยทีแรกหลับตาอยู่คุณผู้ชมฮะหลับตาอยู่ก็นึกว่าผัวพอได้ยินเสียงปุ๊บเอ้าไม่ใช่ผัวนี่วะก็เลยลืมตาปรากฏโอ้โหเนี่ยฮะใครก็ไม่รู้เนี่ยดาบไม่ใช่ผัวตัวเองนะมากอดอยู่เนี่ยก็เลยเอาเท้าเนี่ยถีบจากนั้นหยิบกางเกงใส่ฮะเอพอดูดีๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะ ก็คือดาบตำรวจคนที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผัวเท่านนแหละทีนี้พอหันไปเนี่ยก็เห็นภรรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยนอนอยู่ข้างเตียงนี่เขาเรียกว่าประชิดผิดคนนะเธอก็เลยเนี่ยรีบออกไปบอกสามีที่ยังกินเลี้ยงอยู่สามีเธอก็รีบเดินมาตามหาดาบตำรวจคนที่ก่อเหตุแล้วก็ถามด้วยความโมโหบอกว่าเนี่ยมึงทำอะไรเมียกูเ,เขาก็ตอบกลับบอกว่าเนี่ยเอา้ากูเข้าใจผิดนึกว่าเมียกูอะไรประมาณนี้นะก็คิดอยู่ว่าเนี่ย ดูแล้วลักษณะเนี่ยไม่ได้เข้าใจผิดหรอกน่าจะเจตนาเนี่ยนะ,ะน่าจะเจตนาเนี่ยจู่โจมผิดคนเนื่องจากว่าช่วงกลางวันที่นั่งกินเลี้ยงกันอยู่ดาบคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้แสดงพฤติกรรมเนี่ยลักษณะลวนลามเธอมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยสามีก็คิดว่าเนี่ยเพื่อนกันหยอกล้อ,อก,กันเล่นนะครับนี่นะฮะเ,เดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายหน่อยครับช่วงกว่าพนักงานที่เราไม่รู้ว่านายตำรวจคนนี้เข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเราหลับ แล้วเขาก็าไปไซไปหอมไปจูบค่ะยศด,ดาบค่ะที่นอนกับแฟนคือเราไม่ลืมตาเวลาเราเหนื่อยเราจะไม่ลืมตาดูเราจะไม่เนี่ยคือปล่อยให้แฟนทําไปแล้วทีนี้พอเรามารู้สึกตัวอีกทีนึงเราก็เลยลืมตาดูมันไม่ใช่แฟนแล้วเราก็เลยถีบเขาออกไปค่ะ <S <S คิดว่านายตำรวจนายนี้เจตนาเพราะว่าตอนกลางวันเขาคุยกับแฟนรอบนึงแล้วคือเขากอดข้างหลังเราเขาเขาขอคุยว่าเฮ uh ้ยเมียม uh ึงกูกอดได้ไหม แตเราก็พูดกับแฟนอยู่ว่ามันหนักไปไหมที่ให้เพื่อนมากอดเอ่าน,อนี่นะครับเธอบอกว่ามันมีเขาลางมาตั้งแต่กลางวันแล้วนะพอตกกลางคืนเนี่ยมาโดนกอดโดนรูปโดนจูบโดนคำทีนีเ้เธอบอกว่ายังมีข้อมูลอีกว่าเนี่ยดาบตำรวจคนดังกล่าวเนี่ยเคยทำกับผู้หญิงมาสองคนแล้วแต่เหยื่อเขาอายไม่กล้าเอาเรื่องนะครับเรื่องนี้เธอก็ไปแจ้งความฮนะ ทางรองผู้กํากับการสอบสวนสพานาโพพันตํารวจโทยศวัสด์มณีวงชัยกิจบอกว่าหลังจากรับแจ้งก็ได้มีการสอบปากคําผู้เสียหายนะฮะแล้วก็ได้ติดต่อไปยังเนี่ยดาบตํารวจคนังกล่าวนะที่อยู่โรงพักท่าตูมเนี่ยไม่รับสายก็เลยออกหมายเรียกไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่มาตามหมายเรียกอีกนะครับอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกครั้งที่2มาให้ปากคําถ้าสองครั้งไม่มาก็ต้องออกหมายจับต่อไปนะครับ ส่วนดาบตำรวจคนังกล่าวมาแล้วจะรับสารภาพหรือจะมา,มาปฏิเสธอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ต้องสอบปากคําไปตามขั้นตอนว่ากันไปตามพยานหลักฐานต่อไปนะครับนี่นะฮะอ้างว่าไม่เจตนาเ,ออเข้าใจผิดนึกว่าเป็นเมียเขา